ทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าภายในเวลาอีก1เดือนนะครับเราก็จะทราบแล้วว่าเราจะสามารถใช้ตัวเงินดิจิตอลได้เมื่อไหร่ครับคุณจุลพ,พันธ์มพิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุก,กรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิต a l วอลเล็ก็เปิดเผยนะครับบอกว่ายืนยัน ว่าอีกหนึ่งเดือนจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับวันใช้จ่ายเงินในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมากยิ่งขึ้นหลังจากที่คุณเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องการให้เริ่มใช้จ่ายเงินในโครงการนี้ภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยในขณะนี้ครับกระทรวงการคลังและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะเร่งเดินหน้าโครงการให้ดีที่สุดซึ่งการจ่ายเงินก็ยังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลกําหนดเอาไว้คือไตรามาสที่4ของปี2517 แต่ว่าอย่งางไรก็ตามครับในวันที่9สิงหาคม2 5 1 7ก็คือวันนี้เนี่ยนะครับจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็โดยวาระของการประชุมเป็นเรื่อง,องของการเชื่อมต่อระบบธนาคารและผู้ให้บริการชําระเงินรายอื่นเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัล w a l l ล็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะใช้เชื่อมต่อระบบให้กับธนาคาร แล้วก็ผู้ให้บริการชําระเงินได้นําไปศึกษาดูแล้วว่าจะมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดเชิงเทคนิคครับสำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและรับสิทธิ์ในโครงการดิจิตอลวอลเลทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2567เมื่อวานนี้มียอดผู้ที่จะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์สําเร็จแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่27ล้านคนซึ่งถืงอว่ายอดลงทะเบียนจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับวันแรกๆ แต่ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับสำหรับกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เลื่อนถแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนร,ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการออกไปอีกหนึ่งเดือนพรอจารอให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนและรับสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวกับกระแสะข่าวว่าร้านค้าเมินไม่อยากเข้าร่วมโครงการนี่อจะว่ากังวลเรื่องของเงินคืนการขาดสภาพคล่อง การโดนเก็บภาษีย้อนหลังในความจริงแล้วนะครับก็ยังได้รับรายงานว่าปัจจุบันนั้มีร้านค้าขนาดเล็กแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการมากกว่า1 0 0 0 0แสนรายก็ถือว่าสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่คาดการไว้ที่50,000รายส่วนร้านค้าที่เริ่มลงทะเบียนครับก็ยังคงกำหนดเอาไว้เหมือนเดิมคือวันที่1ตุลาคม25 1 7ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ